สวัสดีครับคันสุดท้ายของวันนะครับรถวีโก้คันนี้ตอนที่มานะเนื่องจากงานยุ่งก็เลยไม่ได้บันทึกควันดำให้ดูนะออกเป็นลูกๆแค่นั้นเองหลังจากสอบถามแล้วเจ้าของรถได้บอกว่าเปลี่ยนหัวฉีดมา4ต้นเปลี่ยนหัวฉีด4หัวซึ่งเป็นของคนละรุ่นกันนะฮะก็เลยกินน้ำมันอย่างมากผมบังเอิญโชคความโชคดีของเจ้าของรถได้นำหัวฉีดเดิมมาด้วยนะครับเราก็จับทำการเทสหัวฉีดเดิมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดชุดที่เปลี่ยนผิดรุ่นมากลับเข้าไปใหม่พร้อมการทดสอบภาคสนามเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับว่ารถยนต์คันนี้ซ่อมอะไรมาบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับรถคันนี้เป็นไงอ่ะแนะนำตัวเองก่อนก็สวัสดีครับผมชื่อออฟนะครับวันนี้ก็เอารถวีโก้เครื่อง 2,500 มาเช็คที่ยายยนต์ครับคืออาการตอนแรกก็คือไอ้รูปไฟเครื่องโชว์ครับแล้วคันเนี้ยมันก็เป็นบ่อยเลยกลับต่างจังหวัดด้วยก็เลยแวะเข้าอู่แถวต่างจังหวัดคันเนี้ยไอ้ทางอู่เขาบอกว่าเช็คดูแล้วไอ้ต้นหัวฉีดเสีย2ต้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัว3,000เครื่อง 3,000 ก็คือ8รูอันเดิมเป็น6รูครับอันเนี้ยเปลี่ยนแล้วก็ชัดเจนเลยควันดำ แล้วก็กินน้ำมันเพราะว่าผมขับจากทางจังหวัดเข้าในกรุงเทพก็คือถามนั้นครับแล้วคราวเนี้ยก็เลยแก้ยังไงดีวะก็เลยไปอู่แถวลำลูกกาอีกให้เขาเช็คหัวฉีดเดิมว่ามันเสียจริงไหมเขาก็บอกว่าปลายเสียอย่างเงี้ยก็เอาไออู่แรกบอกต้นเสียอู่สองบอกปลายเสียเอ๊ะผมว่าไม่ใช่ก็เลยดูใน YouTube นะครับก็มาเจอของอาจารย์ใหญ่เห็นคลิปเขาเขาก็แก้ได้เห็นหลายคันจบก็เลยทำการแอดไลน์มาหาอาจารย์ใหญ่และได้นัดกันมาทำก็เป็นวันอังคารก็วันนี้ครับแล้วผมมาถึงก็ประมาณไอ้บ่าย2จนนี้ก็น่าจะเกือบทุ่มแล้วอาจารย์ใหญ่ก็ทำการเช็คหัวฉีดเดิมปรากฏว่ามันไม่เสียแล้วเขาก็ใส่กลับคืนก็เมื่อกี้ก็ไปทดสอบเทสดูก็วิ่งดีครับปกติก็คือเหมือนโดนหลอกอะไรอย่างนี้เขาตั้งใจทำได้ดีครับแต่บังเอิญประสบการณ์ภาคสนามนี่สำคัญมากนะครับการแก้รถคือหัวฉีดเดิมเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรเลยว่าเราเทสเราตรวจสอบเสร็จแล้วไม่เสียครับเราต้องใส่เข้าไปให้วิ่งแต่ต้องดูว่าตอนที่ไฟโชนมันโชนจากสาเหตุอะไรเพราะหัวฉีดแล้วดูมันดูปกติทั้งหมดไงก็ถ้าก็จากทางอู่เขาก็ถอดปลั๊กตรงหัวฉีดครับเขาก็เทสดูตัวหนึ่งเวลาถอดปุ๊บเครื่องก็เดินปกติตัว2ถอดปุ๊บเครื่องมีอาการสะดุดเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหัวฉีดก็อาจจะตันหรือว่าอาจจะติดคันนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกครับเขาบอกแค่ว่าเสียอย่างเดียวเลยก็มาเจอของอาจารย์ใหญ่เขาก็แก้จบครับคิดว่าจบแต่เรื่องกินน้ำมันก็น่าจะกินเท่าเดิมคือกินเท่าตอนที่ว่าใช่หัวฉีดหัวนี้ที่ว่าเป็น6รูครับคิดว่าน่าจะกินเท่าเดิมเดี๋ยวลองทดสอบดูเดี๋ยวมากลับบ้านใช่ไหมครับไม่จะรู้แล้วผมบอกไปเลยนะประหยัดกว่าเก่าเยอะอันนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองของเดิมมันกินน้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้เราล้างหัวฉีดใช้สารเคลือบต่างๆเนี่ยจะกินน้อยกว่าเดิมทุกคันจะพูดเป็นเสียงเดียวว่าประหยัดน้ำมันทีนี้ต้องเดินทางไปจังหวัดตากใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวไม่ได้ไล่นะตอนนี้ก็ฝากท่านผู้ชมเลยว่าก็ต้องลาท่านผู้ชมจะได้เดินทางก็ถ้าใครจะทำอะไรนี่ก็ต้องผมว่าเดิมๆจะดีสุดแล้วครับก็ถ้าใครแก้ปัญหาไม่จบหรือไปที่อู่ไหนแล้วไม่จบอย่างเงี้ยให้มาที่ใหญ่ยนต์ผมว่าจบครับผมครับครับขอเดินทางปลอดภัยครับครับผมหัวฉีดนั้นในกลุ่มของชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ใน Facebook เป็นห้องเปิดนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าไปปรึกษาในนั้น
เราจะมีอาจารย์ช่างทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวฉีดโดยครูฝึกสอนของชมรมอย่างเช่นอาจารย์ปออาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์โดนัทอาจารย์มิตรอาจารย์รุ่งเรืองที่ลำปางอาจารย์อเนกคือมีเราจะมีอาจารย์ช่างทั่วประเทศคอยช่วยเหลืออยู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษานะครับรถยนต์คันนี้หมดไป 27,000 ควันดำกินน้ำมันอีกต่างหากแต่วันนี้หมดไม่กี่พันเองนะรถกลับใช้ได้เหมือนเดิมขอบคุณครับ